ก่งเว้ยโอเคได้ละข้อที่ถ้าข้อแบบนี้นะประพจน์ได้ข้อแบบนี้ถูกต้องทำไงครับสมมุติเหมือนเดิมตามที่พี่บอกเชื่อประโยคหน้าถ้าเจอท่าแล้วนะเขาบอกว่ามีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าอะไรจริงจริงแม่ก็เท็ดปะถูกไหมตัดประโยคเลยงั้นแปลว่าพิงก็แทนเลยข้างบนอันนี้จริงต่อไปนี้ใส่อันนี้ไปเลยนะเท็ดปะกับอีกอันหนึ่งคือถ้าเป็นเท็ดอันเนี้ยจริงปะอ่ะเราแบ่งนี้เลยและปรากฏว่าพี่จิวได้ว่าถ้าเป็นก้อนข้างบนก้อนข้างบนนะเราแกะบ่อแสก่อนตอนนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ชื่อว่า C ปะเพราะว่า B มันยังตองไปอะไรไม่ได้เชื่อมด้วยท่าแล้วก้อนหลังอ่ะก้อนหลังหน้าเป็นเท็ดแล้วตอบอะไรจริงเลยปะคำตอบก็เลยได้จริงเลยปะใช่แปลว่าเนี้ยไม่ใช่มันต้องได้จริงแต่ถ้าเป็นกรณีล่างจริงๆเลิกคำได้ทันทีเลยอันนี้ก้อนนี้ได้จริงขึ้นอยู่กับอะไรนะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปร C ปะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อ่าฮะก็เดี๋ยวไปนั่งคิดต่อแต่เนี้ยก็ติดตัวแปรอยู่อาจจะได้ทั้งคู่หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็ได้เพราะฉะนั้น C เราได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันผิดตั้งแต่ข้อข้างบนแล้วนะครับส่วนข้อล่างก็ผิดอีกเช่นเดียวกันคือถ้า P เป็นจริงก็ผิดเอ้ยถ้า C เป็นจริงอ่ะก็จะผิดแต่ถ้า C เป็นเท็ดก็จะติ๊กถูกแต่เขาบอกว่ามันหลังคำว่าแล้วเราต้องพยายามจับผิดแปลว่าข้อแรกใช้ไม่ได้ครับต่อไปข้อนี้สัจจนิรันดร์หรือเปล่าเคยสอนวิธีการสัจจนิรันดร์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ขอเขียนข้อ2ก่อนเนาะขอเขียนไว้ตรงนี้สัจจนิรันดร์ก็คือเปลี่ยนเลยนะให้จับเท็ดเนาะถ้าพอเจอท่าแล้วพี่จิวได้เป็นตรงนี้เท็ดนะหน้าจริงหลังเท็ดปะพี่ได้ A ละต่อไปแล้วไงต่อเชื่อมด้วยเท็ดทั้งคู่ปะโอเคแล้วพี่ก็ทำต่อ B กับ C เป็นเท็ดก่อนพี่ต้องทำตัวหลังนี้ก่อนฮะส่วนก้อนหน้าตรงนี้ลองแทนค่าเพราะว่ามันตอบไม่ได้ถ้า P หน้าเป็นจริง B เป็นเท็ดอะย้อนแย้งไหมไม่ย้อนเพราะว่าตรงกันปะสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเขาถามเป็นสัจจนิรันดร์ไหมไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่เกิดการขัดแย้งทันนะอันนี้ทันทันค่ะโอเคครับถ้าทันแล้วไปต่อนะครับโอเคต่อมาไปดูต่อข้อต่อไปครับพี่ครับข้อที่สามปะข้อนี้เขาบอกว่าอะไรนะเป็นสัจจนิรันดร์โอเคเดี๋ยวพี่ขอลอกก่อนใช้วิธีการจับเท็จอีกเหมือนกันตรรกศาสตร์สมัยก่อนนะมันง่ายมากแต่สมัยนี้เป็นแนวใบ้คำเดี๋ยวพี่เคยไปแทรกเราอีกทีนึงA แล้ว S ป่ะจำได้มั้ยพี่ชื่อขอใช้ตรงนี้โอเคอ่ะรอสิ่งที่พี่ชื่อได้ออกมาก็คือก้อนวงเล็บนี้นะอ่ะเริ่มตรงนี้จับเท็ดหน้าจริงหลังเท็ดป่ะใช้ประโยคหลังก่อนหน้าจริงหลังเท็ดเพราะว่ามันคือเชื่อมตรงนี้แล้วก็เชื่อมด้วยก้อนหลังก่อนหน้าจริงหลังเท็ดพี่ได้ละ A กับ C ทันไหมทันค่ะโอเคต่อมาแล้วไงต่อพอเรารู้ A รู้ C แล้วใช่ไหมแบบนั้นนะพี่ยกให้ก่อนนะตรงนี้หนูได้แล้วหลังจากนั้นแล้วพิงทำไงต่อ A ของหนูเป็นจริงปะ A ของหนูเป็นจริงแต่ C อ่ะเดี๋ยวพี่ไปแทนต่อนะ B ลองเชื่อ B ก่อน B ก็ต้องเป็นไฟบังคับว่าให้เป็นจริงก่อนตามทันไหมแทนค่ะเราสมมุติไปก่อนก็ได้ให้ข้างมึงเป็นจริงก่อนเราหูเราตาเดี๋ยวก้อนหลังถ้ามันไม่รอดเดี๋ยวมันจะแย้งของมันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ไปเลยนะจริงและจริงปะแล้วก็ก้อนหลัง C เป็นเท็ดคันนี้ขัดแย้งเลยเพราะไอ้ก้อนนี้ได้เป็นหน้าจริงหลังเท็ดได้เท็ดแต่ข้างบนเป็นจริงย้อนแย้งกันก็เลยตอบขัดแย้งกันก็ถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์โอเคครับถ้าขัดกันถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ครับส่วนข้อที่4สมมูลการง่ายๆเลยสมมูลกันง่ายๆเลยทำไงก่อนก็จับหน้ากับหลังโดยจับรูปก็เจอท่าแล้วใช่ไหมพี่เปลี่ยนเป็นนิเศษหน้าหรือหลังนิเศษ B หรือ C ปะเท่ากับอะไรนะ A และ B ปะท่าแล้ว C อันนี้พี่ขอเปลี่ยนต่อเลยละกันพี่ขอเปลี่ยนไอตัวก้อนขวาเลยนิเศษหน้าหรือหลังอ่ะอย่างนี้ทันไหมทันค่ะหลังจากนั้นแล้วไงต่อใช้ตัวหนอนแจกกระจายเข้าไปก่อนพี่ก็เลยได้ไปเลยนิเศษ A หรือนิเศษ B หรือ C หรือ C แปลว่าหรือหมดเลยจริงๆถอดออกก็ได้แต่ตรงก้อนนี้พี่ก็ดูแล้วไม่น่าจะตรงละเพราะว่าฝั่งซ้ายมันมีและด้วยปะมันมีและด้วยถ้าวิธีการที่จะดิ้นได้พิงก็อาจจะดึงตัวร่วมดึงหรือ
หรือ C ออกเพราะฉะนั้นข้างในก็จะได้เป็นและนิเศษ B ยังไงก็ไม่ตรงเพราะว่ามันมีตัวเครื่องหมายไอ้ตัวเนี้ยที่ไม่เท่ากันงานก็เลยตอบว่าไม่สมมูลครับโอเคครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ3ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วโอเค